หอยมูนมูลไปด้วยกันกับช่องพลอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาเรียนมีมนะโอเคครับผมขอโปรโมทกระดานปิดเกตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแคสิกดอก 5-8% ระยะเวลาการฝากถึง30วันนะครับแล้วก็สนใจเหรียญต้นน้ำ DMTC นะครับ Diamond The Cat นะตัวนี้ก็เป็นเหรียญมีมเชนของโซโลน่านะครับใครชอบสายซิ่งผมแนะนำนะพอหอมปากหอมคอนะครับซื้อได้แดนเบิร์ดไอหรือเรเดียมซื้อไม่เป็นเข้ามาคุยในกลุ่มของ DMTC ด้วยกันเรามาพูดถึง Experiment หรือ Super App ตัวนี้นะครับมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะเมื่อก่อนเนี่ยคือเราได้แค่ข้อมูลว่าตัวนี้จะเป็นการชำระเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับของตัว Xนะครับเป็นซูเปอร์แอปที่จะประกอบกับตัวของ X แต่ว่าระบบการทำงานเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าตัวเนี้ยใช้บริษัทของ Ripple เนี่ยเข้ามาพัฒนาตัวของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ตัวของบล็อกเชนและตัวของแอปด้วยนะครับฉะนั้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นการระบบนำเสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อแข่งขันกับแอปการชำระเงินดั้งเดิมอย่าง Clash App แล้วก็ Venmo นะครับตามรายงานของ Bloomberg ข้อมูลนี้อยู่ในเอกสาร350หน้าและอีเมลใบอนุญาตทางการเงินส่งไปยังหน่วยงานกำกับกับดูแล11รัฐตามเอกสารนี้ได้รับ Experiment นะครับจะนำฟีเจอร์ต่างๆเช่นการจัดเก็บกองทุนการโอนเงินการชำระค่าสินค้าและบริการโดยแข่งขันกับแอปการชำระเงินเช่น Vimo Cash App และก็ Sele นะครับโทษทีแล้วก็บริษัทยังเปิดเผยว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับธุรกรรมบางรายการนะครับเขาบอกอีกนะครับว่าอย่างไรก็ตาม Twitter Payment อ่ะไม่ได้คาดว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการทั้งหมดเนื่องจากเป้าหมายโดยรวมแล้วคือการช่วยเพิ่มความมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์ม X มากกว่าคือเป็นโซเชียลมีเดียนะครับแต่เขาก็จะทำให้เป็นโซเชียลไฟล์บ้างนะครับในระหว่างการประชุมกับหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐเมนนะครับเมื่อต้นปีนี้บริษัทได้เน้นย้ำถึงอีกครั้งนะครับโดยยกเลิกแผนการเปิดตัวเงินสกุลดิจิตอลนะครับของมาร์คที่ซื้อ Twitter ในราคาประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์ในปี2022เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินนะครับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้สำรวจช่องทางการสร้างรายได้โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเอกให้เป็นแอปทุกอย่างมักนะครับพยายามจะจำลองความสำเร็จของ WeChat นะครับซูเปอร์แอปของจีนซึ่งให้บริการผู้ใช้มากกว่า 1.3 พันล้านด้วยการผสมผสานระหว่างโซเชียลมีเดียและการส่งข้อความและบริการการชำระเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เนี้ยเป็นคลิปเสียงจาก The Verge นะครับของมาร์คก็ได้กล่าวว่าเมื่อฉันพูดนะว่าการชำระเงินฉันหมายถึงชีวิตของการเงินนะครับทั้งหมดของใครบางคนนะครับอันนี้ก็เป็นตามเสียงการประชุมที่ได้รับจาก The Verge นะครับถ้ามันเกี่ยวข้องกับการเงินมันจะอยู่บนแพลตฟอร์มของเรานะครับเงินเป็นหลักทรัพย์หรืออะไรก็ตามดังนั้นไม่ใช่แค่การส่งแค่20ดอลลาร์นะครับเพื่อฉันและฉันกำลังพูดถึงคุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารแต่มีบัญชีตัวของ X หรือ X App ก็พอนะครับ X Payment ได้รับการอนุมัติการโอนเงินถึง28รัฐตามที่เว็บไซต์ของบริษัทเปิดเผยอย่างไรก็ตามก็มีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบถึง50รัฐเลยนะครับโดยสังเกตว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาหลายปีนอกจากนี้แพลตฟอร์มยังระบุการขออนุญาตการโอนเงินข้ามพรมแดนด้วยนะครับก็คือการขออนุญาตเนี่ยจะต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะจะเอาตอนสิงหาเนี่ยจะเสร็จแบบไหนเดี๋ยวเราก็มาดูกันเอานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของตัวเหรียญฝั่งของ Dogecoin ด้วยกันนะครับก็คิดว่าราคาน่าจะลงอีกแต่ก็มีการเคลื่อนไหวของ Dogecoin ประมาณ 6.93 พันล้านนะครับ
ปาวานก็กำลังผลักดันตัวเลขให้มากที่สุดก็เป็นแค่การโอนนะครับอันนี้ข้อมูลจากคริปโตดอทปอสนะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่น่าจะทำให้ราคาขึ้นไปได้นะครับราคาน่าจะลงนะครับและการเติบโตของธุรกรรมขนาดใหญ่ถึง 2.35% ใน24ชั่วโมงซึ่งตอบย้ำการกระตุ้นการฟื้นตัวในตัวของเหรียญ นะครับดอทคอยเป็น1สกุลดิจิตอล10อันดับแรกนะครับที่ถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วก็ดอทคอยเนี่ยจะเป็นเหรียญมีมที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ต้องสู้อยู่นะครับแล้วก็ดอทคอยก็ได้รับแรงบันดาลใจตอนนี้อยู่ที่ 0.1245 นะครับเพิ่มขึ้น 0.33% เนื่องจากราคาของอีเธอเรียมมันมีการปรับขึ้นเราก็เล่นบางเหรียญเท่านั้นเองนะครับตัวของดอทก็ได้มีอยู่ประมาณนี้เรามาดูตัวของข่าวของชิบะด้วยกันนะครับชิบะมีข่าวเรื่องของชิบะอินทินิตี้นะครับก็จะกำลังพัฒนาระบบนิเวศการเล่นเกมปฏิวัติบนชิบะเรียมก็คืออย่างแรกนะครับคือขั้นตอนแรกเนี่ยเขาก็จะทำการทดสอบขั้นเบต้านะครับเพราะว่าตัวของชิบะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเปิดให้เล่นตั้งแต่ปี2022แต่ระบบยังไม่สมบูรณ์นะครับตัวบล็อกเชนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วผมเชื่อว่าชิบะอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะก้าวเข้าสู่เว็บ3นะครับฉะนั้นเขาก็ต้องเอาชิบะเรียมเป็นสัญญาณเพื่อทำเว็บ3เชื่อมกับเกมไฟล์นะครับเขาก็น่าจะให้รายละเอียดอย่างแรกเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการโพสต์จากMathrail นะครับ Mathrail.chip ในวันที่20มิถุนายนปี2024นะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยที่จะผสมกับ Shiba Infinity เนี่ยจะเปิดในไตรมาสที่3นะครับของปี2024ก็ไม่รู้นะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับเว็บ3นะครับเพราะเมื่อวานข่าวเนี่ยของตัว Shiba เนี่ยนะครับก็จะมุ่งไปทางเว็บ3นะครับแต่อาจจะเอามาใช้กับ Shiba Infinity ก่อนแล้วก็ตัวไอ้พวกของ DeFi อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาจะพัฒนาทีหลังนะครับเพราะว่าชิบะไม่มีทีมงานที่เก่งเรื่องนี้นะขนาดเรื่องของ Metaverse ก็ยังต้องเอา Marco Jaspo นะครับเข้ามาในการบริหารตัวของ Metaverse เลยนะครับแล้วก็โปรเจกต์ยังไม่ได้เลื่อนยังไม่ได้ถูกพัฒนาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าพูดถึงมันก็คือเป็นเหรียญมีมนะครับแต่มันพัฒนาตัวของโปรเจกต์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันพัฒนาในเชิงเก็งกำไรก่อนนะครับเราก็พอเก็งกำไรเสร็จก็จะเอาเงินไปพัฒนาโปรเจกต์ให้มันเหรียญมันมีศักยภาพมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเปเป้นะครับเป็นอีกข่าวหนึ่งน่าสนใจมากตอนนี้ฝั่งวิเคราะห์ข่าวเนี่ยเขากลัวเปเป้จะปรับฐานใหญ่นะครับซึ่งมันขึ้นมาเยอะนะจะปรับฐานใหญ่เท่าไหร่เราไม่รู้นะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะกลับไปประมาณ 0.04 ตัวต้นๆนะครับถ้าเลวร้ายที่สุดคือ 0.5 ตัวกลับไปที่เดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะต่อมานะครับเป็นข่าวของเปเป้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าระดับแนวรับที่สำคัญคือ 0.04ตัว 1,140 ดอลลาร์นะครับแล้วก็มูลค่าการตลาดอยู่ที่ 4.8 พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เปเป้ปัจจุบันอยู่ที่726ล้านดอลลาร์นะครับตามตัวของกราฟอะไรอย่างนี้ก็ลดลงนะครับคนกลัวว่าราคาจะลงไปนะครับใครขายตั้งแต่ตอนที่ผมบอกนะครับแรกๆก็รวยไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอย่อแล้วค่อยซื้อเนาะตัวเปเป้มันดีอย่างนี้แหละนะครับก็มันไปได้ไกลนะครับต่อมานะครับเราก็มาถึงตัวของโฟกี้นะครับในวันที่21มิถุนายนปี2024ทีมงานของโฟกี้นะครับได้ออกแถลงข่าวให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาตำแหน่งทางการตลาดของโครงการของโฟกี้นะครับข้อมูลจากทีมโฟกี้หรือโทเค็นเนี่ยของพวกเขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในภาคของเหรียญมีมนะครับโดยอ้างถึงการใช้งานจริงและสนับสนุนจากชุมชนนะครับและเป็นแรงผลักดันถึงความสำคัญของความสำเร็จด้วยนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับโฟกี้เขาก็พยายามที่จะวางตัวเป็นเรื่องของ DeFi
นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของ NFT อะไรมาออกมาอีกนะแต่เรื่องของ DeFi เนี่ยก็จะใช้โทเค็นไฟนะครับเพื่อจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ BlackRock นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับแล้วก็ตัวของเกม Valhalla ด้วยซึ่งดูด้วยกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับรวมถึงโฟกี้เนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะมีการปรับนะครับเพิ่มเชนคอร์เชนมากกว่า BNB กับ Ethereum นะครับน่าจะมีพวก Polygon หรืออะไรเข้ามาอีกนะครับแล้วก็เรื่องของ TVL อยู่ที่ 110.56 ล้านดอลลาร์นะครับโฟกี้ก็มากกว่า 2.3 ล้านเหรียญนะครับมูลค่าประมาณ 436.61 ล้านดอลลาร์นะครับข้อมูลของโฟกี้ต้นมีอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของเหรียญวิฟด้วยกันนะครับก็วิฟมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วนะครับผมเชื่อว่าถ้าลดลงไปราคาหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้ข่าวพวกคาร์เคนกับโรบินฮูดในการช่วยนะครับหรือเข้ากระดานเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดรับกันไม่ไหวจริงๆเนี่ยตัวของวิฟเนี่ยอาจจะลงไปที่ 0.3 ดอลอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าวิฟจะออกมาเป็นยังไงเนาะนะครับมันมีอีกเหรียญอีกตัวหนึ่งคือ Peopleนะครับขึ้นมาแรงเหมือนกันในช่วงอีเธอเรียมเล่นกระแสของอีเธอเรียมเนี่ยตัวนี้น่าจะย่อแรงนะครับน่าจะย่อแบบ-2ตัวเลยนะครับตอนนี้-0มาตัวละนะต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายคือ CEO ของ Deal นะครับโพสต์คุกกี้มอนเตอร์กินมีมบิตคอยน์นะครับพร้อมกล่าวว่าการขาดแคลนการสร้างมูลค่าอันนี้ก็เป็นมีมนะครับโดยเดลเนี่ยทวิตเรื่องของ security นะครับแล้วก็ create value หรือ Michael Saylor ประธานกรรมการที่หมกมุ่นเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับของ MicroStrategy นะครับผู้ซึ่งไม่สามารถสามารถต้านทานการพูดตอบโต้ด้วยความกลัวของ hashtag ว่า Bitcoin Digital Scarcity นะครับก็เห็นภาพของเดลเนี่ยน่าสนใจนะครับก็กดปุ่มรีทวิตเร็วๆนี้ว่าคุณจะพูดถึงบล็อกเชนนะครับก็พยายามที่จะเล่นกระแสเรื่องของบิตคอยน์นะครับฉะนั้นเซมิสตรีทเนี่ยนะครับมอนสเตอร์ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะก็ถูกสร้างโดย AI นะครับหรือ Proto Shops นะครับคำนั้นก็คงใช้อยู่หรือไม่นะก็เป็นคำแสลงนะครับเป็นคล้ายๆกับตัวมันเป็นตัวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบนบิตคอยแทนที่จะเป็นช็อกโกแลตชิปนะครับเพราะธรรมดาตัวเนี้ยที่เป็นไอคอนของตัวเนี้ยมันต้องอมหรือกินตัวของช็อกโกแลตชิปนะครับก็เปลี่ยนเป็นบิตคอยนั่นเองนะครับคือต้องการกล่าวตามบิตคอยก็เป็นเหรียญมีมตัวหนึ่งที่ผมยังไม่มีข้อมูลมากนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามแล้วกันนะครับว่าตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่ละเอียดเนี่ยผมก็จะเอามาลงช่องใน Richmond Coin ทีนะครับตอนนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะเราก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับคือ Shiba Dogecoin Pepe แล้วก็ Foki นะครับเราก็ฝากหลักสูตรเด็ดต้นน้ำด้วยมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าเหรียญมีมนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget เว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานได้